หลังจากที่รัฐบาลวอชิงตันได้มีคำสั่งระงับการนำเข้าพลังงานทั้งหมดจากประเทศรัสเซียนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงวิ่งวุ่นเพื่อที่จะหาแหล่งพลังงานมาทดแทนนะครับล่าสุดทางรัฐบาลบราซิลก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับรัฐบาลสหรัฐว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความกังวลในเรื่องของวิกฤตห่วงโซ่อุปทานพลังงานน้ำมันนะฮะหลังจากที่มีวิกฤตระหว่างรัสเซียและยูเครนครับคุณเบนโตอัลบูเกกี้ท่านรัฐมนตรีเหมืองแร่และพลังงานของบราซิลได้เปิดเผยนะครับว่าได้หารือกับคุณเจนนิเฟอร์แกรนด์โฮมส์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐและยืนยันนะครับว่าบราซิลนั้นจะเพิ่มการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นครับโดยรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐได้ถามว่าทางการบราซิลนั้นจะมีส่วนร่วมในความพยายามเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันหรือไม่นะครับซึ่งคุณอัลบูเกกี้ก็ได้ตอบว่าแน่นอนนะครับบราซิลสามารถที่จะทำได้และขณะนี้ได้เพิ่มการผลิตแล้วครับในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD กำลังปรับลดกำลังการผลิตนะครับแต่บราซิลนั้นได้เพิ่มการผลิตในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับในระหว่างการสนทนาดังกล่าวท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐยังระบุนะครับว่าประเทศอื่นๆนั้นกำลังตัดสินใจคล้ายคลึงกันในลักษณะนี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนที่มากขึ้นในตลาดน้ำมันโลกครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของบราซิลยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายปริมาณการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นหรือระยะเวลาในการดำเนินการครับทั้งนี้ประเทศบราซิลนั้นถือว่าเป็น1ใน10ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโดยสามารถผลิตได้ประมาณ3ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่เกือบ140ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและใกล้ที่จะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบกว่า13ปีและในวันนี้นะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ที่เหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามนำเข้าเชื้อเพลิงจากรัสเซียเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนนะครับซึ่งท่านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแต่ว่าก็พยายามนะฮะในการที่จะมองหาวิธีบรรเทาแรงกดดันต่อราคาน้ำมันที่เดิมเนี่ยนะฮะก็อยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งประทุขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ